กบทรงสิทธิ์เผยเคยรักสาวในวงการผู้หญิงคนแรกที่เอ่ยปากบอกเลิกไปต่อไม่ไหวกบทรงสิทธิ์เล่าย้อนความรักเคยเสียน้ำตาร้องไห้หนักถูกสาวนอกวงการหักอกหันมารักกับคนในวงการเป็นผู้หญิงคนแรกที่เอ่ยปากบอกเลิกเองไปต่อไม่ไหวเมื่อกบทรงสิทธิ์ได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับ Friday โชว์ผลิตโดยเชน2561ได้เปิดแบบหมดเปลือกทุกเรื่องราวของชีวิตครั้งสำคัญที่มาเป็นกบทรงสิทธิ์ในทุกวันนี้ได้ก็เพราะหม่อมน้อยพร้อมเผยเรื่องราวของหัวใจที่ทำให้ต้องเสียใจจนต้องเสียน้ำตาวันที่เราใช้ชีวิตแบบป่ามากวันที่พี่กบรู้เรื่องมันเกิดขึ้นอย่างไรเอ่ยเขาบอกตรงๆว่าเปรี้ยงเหมือนกับว่าฟ้าผ่าเปรี้ยงตกสวรรค์วันรุ่งขึ้นจบเลยอย่างนั้นจริงๆเพียงข้ามคืนเลยพอรู้เสร็จทุกอย่างก็ค่อยๆคดีความก็ค่อยๆมาคราวนี้เราก็รู้แล้วมันไม่มีเงินทำอย่างไรก็รถ2คันก็ขายตอนนั้นถามว่าทำอะไรดีเที่ยวจนรู้ว่าทำอะไรดีเที่ยวจนรู้ว่าเปิดผับดีกว่าก็เลย2คนรวมเงินกันแล้วมาเปิดผับร้านถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับประมาณแค่6เดือนเท่านั้นเองคืนทุนหมดเลยและนั่นแหละการเปิดร้านทำให้เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงไม่คิดมาก่อนในชีวิตเลยเปิดร้านนี่แหละครับพอเปิดผับหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหม่อมน้อยเปิดชั้นบนหม่อมน้อยท่านก็ลงมาเดินเล่นแล้วช่วงนั้นหานักแสดงที่จะเล่นเป็นน้องพี่ตั้วสรัญญูแล้วตอนนั้นพี่ตัวผมยาวผมก็ผมยาวรากใส่ทรงใกล้กันแหละคือตัวสูงพี่ตัวก็สูงกว่าผมนิดหนึ่งนี่คือหม่อมน้อยมาติดต่อให้เล่นละครเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วที่มันเป็นปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งก็คือว่าคือเรื่องนี้เป็นพี่น้องสองคนกลับมาจากเมืองนอกมาเที่ยวผับแล้วชอบผับนี้มากแต่ผับนี้มันกำลังจะเจ๊งแต่ชอบสวยแล้วก็มีเปียโนผมก็ไปเล่นเปียโนแล้วก็ร้องเพลงเดสเตราโดแต่คนที่เล่นเป็นเจ้าของผับจริงๆตอนแรกที่ติดต่อไว้คือน้าแอดสมบัติเมธนีแต่ด้วยความกระทันหันอย่างไรก็ไม่รู้ซึ่งพรุ่งนี้จะถ่ายแล้วทีนี้หม่อมน้อยก็บอกเองว่าคิวไม่ได้ก็เลยไปมาคิดไปคิดมาก็ออกที่พี่แต้มชรัตเปื้องอารมณ์พอเป็นพี่แต้มเขาก็เห็นเราเล่นเปียโนร้องเพลงเขาเลยชวนเราไปร้องเพลงไปออกเทปในที่สุดก็ได้มาเป็นนักร้องถามเรื่องหัวใจกันบ้างกับรักแท้แท้ระยะทางเป็นอย่างไรเอ่ยกับความรักครั้งนี้แฟนคนนี้คือตั้งแต่หมู่สามเจอกันที่โรงเรียนกวดวิชาแล้วเขาก็เรียนจบแล้วเขาก็ไปเรียนต่อเมืองนอกแต่สมัยก่อนมันไม่เหมือนสมัยนี้อีเมลก็ยังไม่มีติดต่อยากโทรศัพท์ก็แพงอีเมลมีครับกระดาษสีฟ้าฟ้าเขียนแล้วก็พับอย่างนี้เบาๆซึ่งใช้เวลาหลายวันมากกว่าจะถึงคือด้วยแน่นอนมันถึงมีคำว่ารักแท้แท้ใกล้ชิดเพราะความห่างไงครับมันห่างจริงๆสมัยนั้นไม่มีอะไรที่สื่อสารกันได้รวดเร็วเหมือนสมัยนี้แปลว่าเราเสียรักครั้งนี้ไปกับระยะทางห่างไกลอุ้ยขนาดแต่งเพลงให้ด้วยนะเพลงคิดถึงและเป็นห่วงคือเราแต่งให้เขาเลยนะยังไม่รอดเลยหัวเราะเลยได้เพลงเพราะมาหนึ่งเพลงแต่ว่าด้วยความไกลนี่คือเขามีคนอื่นเหรอใช่ครับที่เรารู้เพราะว่าสายที่นู่นเราก็เต็มคือเราเคยไปหาเขาด้วยแล้วเขาก็มีเพื่อนเราก็ไปเจออ้าวหน้าคุ้นเด็กบ้านม่อเหมือนกันคือผมเกิดบ้านม่อก็เลยรู้จักกันแล้วก็เพื่อนคนนี้แหละที่ส่งข่าวถามว่าเราเสียใจไหมร้านมัสแตงที่ผมทำร้านแรกกระจกเยอะมากถึงขนาดแบบหยิบเก้าอี้มาแล้วก็อย่างกับใน MV เลยครับแต่เราไม่ได้ทำนะครับเสียดายยิ้มยังไว้นึกขึ้นได้ว่าตื่นมาแล้วเดี๋ยวร้านจะเปิดไม่ได้พี่ชายก็ด่าอย่าทำดีกว่าแล้วก็นั่งร้องไห้ตอนนั้นนี่อัศนีวสันเลยครับเพลงร่ำไรจะบอกว่าได้ฟังนิดเดียวน้ำตาเราคือไหลออกมาเป็นทางเลยครับแล้วเป็นนักร้องแล้วร้องเพลงขีดเส้นใต้ตอนนั้นพอร้องแต่ละครั้งมันบาดลึกขนาดไหนมันได้แปลว่าตอนนั้นความไกลทำให้พี่กบวอกแวกแล้วพี่กบวอกแวกบ้างไหมจากความไกล
โอ้ยไม่เหลือครับแต่คือมันไม่เหมือนกันคือจริงๆคือเห็นไหมผู้ชายในที่สุดมันก็เห็นแก่ตัวมันก็จะจึกจักจักแต่ถามว่าตัวจริงมีไหมไม่มีแล้วก็ไม่เคยพาใครเข้าบ้านคือลั่นลาแต่ไม่ใช่ตัวจริงเพราะว่าตัวจริงของเราอยู่ต่างประเทศจากความรักครั้งนั้นอกหักเรียบร้อยแล้วมันนานไหมกว่าที่เราเริ่มฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของเราให้เราเดินหน้าได้อีกครั้งก็เดินไปสนุกสนานแล้วคราวนี้ธรรมชาติลั่นลาคราวนี้ก็เริ่มมีนู่นมีนี่แล้วก็พอมาเป็นกบใสๆชีวิตก็เปลี่ยนแล้วก็มาเป็นเอกพลอีก3หนุ่ม3มุมปี2534พี่ชายคนโตขี้งกขี้บ่นประหยัดหัวโบราณจบสายรอบจบหลังจากนั้นก็มีความรักกับคนในวงการไปเจอกันอย่างไรเอ่ยไปถ่ายแฟชั่นครับเพื่อนเดินทางไปถ่ายต่างประเทศถ่ายที่เนปาลแล้วก็มีนางแบบหนึ่งคนซึ่งตอนแรกจะเป็นคุณหมิวละลิตาเสร็จแล้วติดงานหรืออะไรสักอย่างก็ไปไม่ได้ก็ไปเป็นคุณอุ๋มอาภาสิริแล้วก็เจอกันที่ดอนเมืองก็โดนที่รถเข็นสมัยก่อนเวลาเบรกมันก็แง้บอไม้เย็บมกเราก็จะช่วยเขาเข็นเขาก็แง้บอเข้ามือเป๊ะอ้าวลังร้ายแล้วคิดตั้งแต่วันนั้นว่าเอ๊ะมันมีอะไรแปลกแล้วโดนหนีบมือพอหลังจากนั้นไปเจอกันที่นู่นก็ติ๊กติ๊กกลับมาก็จีบเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันหลายปีทีเดียวตอนนั้นทุกคนก็รู้สุดท้ายทำไมไปต่อไม่ได้ทุกคนรู้หมดครับประมาณ4ปีที่ไปต่อไปได้คือเคยตอนสักปีที่3ก็เริ่มคุยกันแล้วว่าเอ๊ะมันไม่ไหวเพราะว่ามันมีอีจุกอีจิกเสียเยอะจนจะบอกว่าอย่างไรดีทั้งเราก็ขี้โมโหเขาก็ผู้หญิงอย่างเช่นไปกินข้าวที่ไหนแล้วแต่กินที่นี่ไหมไม่เอาแล้วแล้วแต่อย่างไรยิ้มแต่ตอนนี้เมียผมไม่เป็นก็คือมันมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งอยู่ด้วยกันทั้งเขาทั้งเราจะปวดกระบาลมากจะเหนื่อยกันทั้งคู่เราก็ไม่ใช่ว่าดีหรอกเพราะฉะนั้นลองแยกกันไหมตอนช่วงปีที่3ก็ลองแล้วเขาก็ไปเรียนไปนู่นไปนี่แล้วเราก็กลับมาและพยายามแล้วก็ลองคบกันอีกสักพักจนเฮ้ยมานั่งคุยกันจริงๆว่าผมไม่เคยขอเลิกกับใครมาก่อนเลยนี่คนแรกแต่คุยกันดีๆนะแล้วก็เลิกกันดีๆแล้วเชื่อไหมหลังจากเลิกกันประมาณ 1-2 เดือนก็นัดกินข้าวกันแล้วเขาก็คุยกันเฮฮานั่งกินข้าวกัน2คนทำไมตอนอยู่ด้วยกันไม่เป็นแบบนี้เพราะเขาจริงๆร้อยทั้งร้อยเลยคนที่รู้จักเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนสนุกเขาเป็นคนตลกแต่คงไม่ใช่กับแฟนเท่าไหร่ถ้าเป็นแฟนกันมันมีเรื่องของความคาดหวังเข้ามาเนอะอะไรต่างๆนานามันก็เป็นไปได้พอเป็นเพื่อนกันปั๊บมันเป็นพี่น้องกันเนี่ยทำไมมันสนุกจังเลยแฮปปี้มีเรื่องตลกมีอะไรขำๆตลอดเวลาบางคนอาจจะเหมาะสำหรับการเป็นเพื่อนกันใช่ครับซึ่งช่วงนั้นพี่กบก็มาเต็มที่กับงานชื่อเสียงต่างๆเริ่มสั่งสมเป็นที่รู้จักไปทั่วมากมายแล้วก็พร้อมๆกันกับความเจ้าชู้ที่พอกพูนขึ้นไม่พอกพูนเลยจะบอกว่าหายไปเลยแล้วก็มาเจอรักที่หากันจนเจอแต่ทำไมต้องวันที่20กันยายนก็คือตอนนั้นเราคิดว่ากลางเดือนกันยายนเราเริ่มว่างแล้วคือเราได้ดูคิวงานของเราวันสะดวกก็เลยนัดเขาแล้วก็อีกใจหนึ่งก็คือว่านัดเนี่ยมีข้อดีก็คือว่าถ้าเขาไม่มีใจเขาก็ไม่มาไงถ้าเขามีใจเขาก็มาเพราะอย่าลืมนะว่าตอนนั้นเราจีบเด็กไม่เรียกลุงก็บุญแล้วใช่ไหมในสายตาของเด็กเราก็ผู้ใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับวัดใจกันคือถ้าเขาไม่มาก็จบแต่นี่คือเจอกันครั้งแรกเพิ่งรู้จักกันเลยแล้วก็บอกแบบนี้แล้วทิ้งห่าง2เดือนแล้วดูกันว่ามาใหม่แล้วในระหว่าง2เดือนแล้วในสมัยนั้นมันไม่มีไลน์แปลว่า2เดือนนั่นคือเงียบกริบก็ไม่ได้ติดต่อเลยเราก็ไม่มีเบอร์เขาด้วยแต่ว่าเรามั่นใจว่าวันที่เรานัดเรามาแน่ๆเพราะเราก็ปิ๊งเขาอยู่แต่ว่าเราก็คือยังไม่ได้เริ่มคุยซึ่งเราก็ไม่เคยจีบใครด้วยวิธีนี้นะครับแต่เพราะปมไงครับ
ปมคือน้องไปเรียนเมืองนอกหรือเปล่าถ้าน้องเรียนพี่จะได้ไม่จีบคือวันที่เรานัดเราก็ไปแล้วก็เห็นมาถ้ามันนี่มันมีใจไปครั้งแล้วอย่างน้อยๆก็อยากรู้จักแหละก็อยากรู้จักว่าไอ้เท่านี้เป็นอย่างไรยิ้มก็คือคุยกันเราเริ่มจากวันนั้นก็คือเริ่มจีบเรียนรู้เขาแล้วก็ออกทำงานแชนแนลวียิ่งทำงานแชนแนลวีเราก็เริ่มรู้สึกแล้วเขาเข้าใจเขาทำงานแล้วมาปีกว่าก็อยู่ในวงการเดียวกันแต่เขาอยู่ข้างหลังแล้วหลังจากนั้นระหว่างจีบเป็นแฟนกันสักพักหนึ่งเขาก็ไปอยู่แกรมมี่แต่ว่าเขาอยู่ในโซนวัยรุ่นเขาอยู่ทีนทอล์กเขาก็ไม่เกี่ยวกับเราคือมีคนบางคนก็เฮ้ยเจอกันที่ตึกหรือเปล่าเลยคุยกันแล้วถูกใจอะไรในตัวเขาคนนั้นผมว่าเขาเป็นเด็กที่ณวันนั้นเนี่ยเรามองเห็นเขาว่าเป็นเด็กที่เข้าใจโลกเข้าใจอาชีพเข้าใจว่างานคืองานแล้วก็เราก็เป็นผู้ใหญ่พอที่จะไม่ยุ่งกันคืออย่างเช่นเขาไปทำงานจนถึงณวันนี้งานเขาคืองานเขาไม่เคยยุ่งเลยนอกจากเขาจะมาขอคำปรึกษาเราจริงๆหรือเรื่องบัญชีซึ่งเขาไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเงินเขาก็จะมาถามเราไม่ยุ่งกับเขาเขาไม่ยุ่งกับเราคือชัดเจนเลยว่าผมไปร้องเพลงต่างจังหวัดหรือผมไปถ่ายละครไม่เคยพาไปสักแม้แต่ครั้งเดียวและเขาก็ไม่เคยขอไปด้วยเลยสักครั้งครับตอนนั้นคบกันมานานแค่ไหนเอ่ยถึงจะแต่งงานและการแต่งงานสำหรับกบทรงศิษย์เป็นเรื่องใหญ่ขนาดไหนในชีวิตคือจริงๆไม่ได้คิดจะแต่งงานและก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่นะวันนั้นเฉยๆว่าแต่งไม่แต่งแต่เมื่อมองไปที่เขาแล้วมองไปที่เพื่อนๆเขาคือรอบตัวเขารุ่นราวคราวเดียวกับของเขาเหลือไม่กี่คนแล้วเราก็คิดว่าคงถึงเวลาแล้วเราก็เกรงใจคบกันตั้ง10ปีมันถึงเวลาแล้วด้วยแล้วตอนนั้นเราก็อายุ41ปีแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเขาไปงานแต่งงานเพื่อนบ่อยแต่เพื่อนเขาทยอยจนแบบเฮ้ยเขาคงอยากแต่งเราเลยคิดว่าควรจะแต่งก็ตอนปีใหม่ปีค.ศ.2008เราก็ขอตอนปีใหม่บอกไม่เซอร์ไพรส์ไม่โรแมนติกแต่ตอนขอมีซีนไหมมีครับหัวเราะเขาช่วยกันก็คือทุกปีส่วนใหญ่ช่วงนั้นจะเล่นวินเซิร์ฟด้วยจะอยู่ทะเลเยอะเราก็จะไปอยู่บ้านเพื่อนที่หัวหินแล้วก็เขาจะมีคอนโดมิเนียมอยู่ที่หนึ่งเขาจะจัดปีใหม่ทุกปีก็มี 20-30 คนทุกปีเราก็จะอยู่อย่างนี้ 2-3 ปีติดกันก็เลยคิดว่าหลังจากสวัสดีปีใหม่ก็ขอซะเลยแล้วกันเราก็เตรียมแหวนไปแหวนนี่คืออันนี้ง่ายสุดเพราะว่าเป็นแหวนแม่อยู่แล้วแม่เขาเลยจัดให้เป็นแม่เคยมีแหวนแต่งงานเป็น3เม็ดผู้ชาย3คนลูกชายก็เอาไปคนละ1เม็ดแล้วเราก็เอาไปทำเรือนก็คือง่ายๆทำวงขาวเราก็เตรียมไปพอสวัสดีปีใหม่เสร็จแล้วก็ไม่มีแบบคุกเข่านะครับเราก็แบบเอามือมาแล้วก็จับเอานิ้วใส่มือเขาแล้วร้องไห้อีกไหมร้องสิครับยิ้มสามารถชมคลิปย้อนหลังได้ในรายการคลับ Friday โชว์ผลิตโดยเชน2561ทาง YouTubeThank you.